กรมสรรพสามิตสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินร้านจำหน่ายอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือในจังหวัดสมุทรปราการค่ะพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายใน5วันนะคะแต่ว่าล่าสุดทางผู้เสียหายก็กลับมาออกมาขอโทษแล้วก็กลับคำให้การค่ะอ้างว่าไปแจ้งความเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าบุคคลกลุ่มนี้นั้นแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะนายอู้อีวอนอายุ31ปีชาวจีนค่ะเจ้าของร้านอุปกรณ์โทรศัพท์ในซอยเทศบาลบางปู37หรือซอยอู่ทองย่านตำบลไทยบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการไปที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการเขต1เพื่อเสียค่าปรับ 80,000 บาทค่ะกรณีมีสินค้าหนีภาษีไว้จำหน่ายหลังจากเมื่อวานนี้นายเหวินนะคะไปแจ้งความกับตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการว่าถูกกลุ่มบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเรียกรับเงิน 300,000 บาทแต่ว่าต่อรองเหลือ 50,000 บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัวผู้จัดการและก็พนักงานจนนำมาสู่การซ้อนแผนจับกุมของตำรวจค่ะนายเหวินบอกว่าช่วงแรกนะเข้าใจว่าชายกลุ่มนี้เนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มาเรียกรับเงินแต่หลังทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจริงจึงมาเสียค่าปรับค่ะส่วนการนัดรับเงินที่ปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่าไม่รู้จักที่ตั้งของสำนักงานพร้อมกับออกมาขอโทษที่ทำให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตถูกดำเนินคดีและถูกตั้งกรรมการสอบสวนค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมของสรรพสามิตให้ข้อมูลว่าไม่ได้เรียกรับเงินค่ะแต่ที่นัดรับเงินค่าปรับในปั๊มน้ำมันเป็นเพราะว่าอำนวยความสะดวกค่ะเนื่องจากว่าผู้กระทำผิดนั้นเป็นคนต่างชาติไม่รู้จักสถานที่ตั้งของสำนักงานแต่ระหว่างจะพาไปชำระค่าปรับที่สำนักงานตำรวจก็เข้าจับกุมเสียก่อนค่ะซึ่งในส่วนของคดีความก็ปล่อยไปตามกระบวนการของกฎหมายที่ต้องต่อสู้กันต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดนายณัฐกรอุเทนสุดที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าทางกรมสรรพสามิตได้สั่งพักงานและให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน5วันนะคะหากพบว่ามีความผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยขั้นสูงสุดค่ะส่วนเรื่องคดีอาญาก็เป็นขั้นตอนของพนักงานสอบสวนซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ